13ตุลาเหมือนฟ้าผ่ากลางดวงใจเมื่อสวรรค์มาเชิญพ่อไทยกลับไปสู่สวงสวรรค์ฟ้าคงดีใจแต่คนไทยร้องไห้โศกสันอาลัยพ่อหลวงทุกวันจาบันนั่งนองน้ำตาสวรรค์บัญชาพ่อมาปกครองเมืองไทยมาสร้างความรักยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยให้โลกลือชาได้เป็นตำนานความรักของพระราชาที่มีต่อปวงประชาพระสุขนิกรชาวไทยพ่อห่วงลูกไทยจนลมหายใจสุดท้ายลูกรับรู้ได้ด้วยจดหมายพ่อเขียนอำลาสมเด็จพระเทพท่านทรงพระเมตตาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กมาให้ปวงประชาได้รู้ทั่วไทยสวรรค์บัญชาพ่อคืนสวรรค์ขาลัยเหมือนมากระชากดวงใจคนไทยไปทั้งแผ่นดินทุกคนร้องไห้อาลัยพ่อของแผ่นดินหัวใจไม่ไหวทวินด้วยรักอาลัยพ่อหลวงสวรรค์บัญชาพ่อคืนสวรรค์ขาลัยเหมือนมากระชากดวงใจคนไทยไปทั้งแผ่นดินทุกคนร้องไห้อาลัยพ่อของแผ่นดินหัวใจไม่ไหวทวินด้วยรักอาลัยพ่อ